เบื่อแล้วเป็นเมดอยากเป็นคนที่ถูกรักเดี๋ยวเมื่อกี้มึงเอาลูนยอนมาใช่ไหมเอาน่าก็เล่นเมดมันเบื่อแล้วนี่นาอยากผันตัวมาเป็นแครี่บ้างอ่ะแต่ต้นเกมก็ขอใช้เวทก่อนนะตียังไม่แรงโอ้โหเกมนี้สัมผัสได้ถึงความชี้หายแน่นอนเปิดใจมันเรียกร้องกาลีนีดาอยากเป็นเมดนิดเดียวตัวนั้นรอเลี้ยวนิดเดียวน้องก็ตามที่บอกไปนะคะว่าต้นเกมไม่ใช้เวทไปก่อนตียังไม่แรงไม่สติมึงฟังกูนะมึงเป็นเมดมึงก็ต้องออกเวทYou know Thank you teacher How are you today Sit down Thank you แล้วเวลาเฉิดฉายของหนูก็มาถึงนี่ไงดอกเดียวพอจ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันก็แรงนะน่ะก็อย่างที่หนูบอกไปเบื่อเป็นเมดแล้วอยากเป็นแครี่อย่ายึดติดกับสายเดิมๆสิค้นหาสายใหม่เป็นดาของตัวเองนี่ไงสกิลโคตรเบาแต่ตีโคตรแรงเก่งจริงๆเลยนะและในที่สุดเวลาของดิฉันก็ใกล้จะมาถึงแล้วค่ะเวลาที่แคลรี่อย่างหนูจะได้เฉิดฉายด้วยการยิงเข้าสักทีสิวะเอาเข้าแล้วจ้าคือมึงเป็นเมดมึงไปยืนตีแท้งเนี่ยนะฮัลโหลอ้าวมึงไม่เคยได้ยินคำนี้แหละเพื่อนน้ำหยดลงหินทุกวันหินบล็อกตอนนี้ดิฉันไม่เกรงกลัวหน้าไหนทั้งสิ้นดิฉันรู้สึกว่าดิฉันยิงแรงมากแต่ถ้ามึงออกของเวทมันจะแรงกว่านี้นะน่ะโอ้คนเราก็รู้จักคิดนอกกรอบบ้างสิวะแต่ถึงจะตีแรงแค่ไหนแต่ข้อจำกัดของหนูก็คือบางเฉียบเพราะหนูเป็นเมดสาวสุดน่ารักนี้แน่เมดสาวบ้าบออะไรไม่มีของเวทสักชิ้นอะอะไรนะลูกชิ้นโอ้ฝากซื้อหน่อยสิไปไหนไปด้วยออกช่วยยี้สิแล้วเวลามันก็ได้ล่วงเลยมาถึงเลดเกมเป็นช่วงเวลาที่หนูกาลีพอดีจะได้แสดงพลังที่แท้จริงของสายแครี่ที่ถูกต้องไม่ว่าศัตรูจะเป็นใครหน้าไหนหนูสามารถยิงทิ้งได้หมดจะเป็นแทงเป็นหยานเป็นลิงเป็นหาเป็นเหวอะไรเข้ามาเธอยิงได้หมดแหละมาเดี๋ยวอันนี้สุดยิงโอ้โหมันยิงเข้าเป็นข้อเลยนะน่าจงอย่าได้ประมาทกาลีผู้นี้ที่ถึงเวลาเลดเกมแล้วออกของตีบอกเลย4-5ที่หยานลงไปนอนอ้าวนี่ผมตายแล้วเหรออุ้ยซื้อของอยู่อ่ะณเวลานี้ไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหนเป็นสายแท้งสายอะไรก็ช่างมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของกาลีผู้นี้ต่อไปเชิญแท้งมาเถอะกูยิงเละหมดแหละกาลีแอปเสียงด้วยลูกสงสัยพลังมันมาแล้วใจมันขึ้นแล้วมันก็ได้เวลาล้างแค้นนังรอเรี่ยวตัวดีต้นเกมทำอะไรพี่ฮะพี่ให้นัดเดียวพอแล้วก็ชนะแบบอีซี่บอกแล้วกาลีของตีมันเดอะเบสหยุดมึงหยุดเลยไอ้น้องๆหนูหนูที่ดูอยู่มีไฟเขาเกมแป๊บมึงหยุดรีพอร์ตนะใจเย็นน้องๆบอกว่าหิวเวนเอ้ยรู้ทันกูอีกนะมึงเนี่ยและแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครคือ MVP คือสุดยอดกาลีผู้นี้ยังไงล่ะโอ้ Jesus